การเปอร์สเปกทีฟนะคะเป็นเทปที่หลายคนรอคอยนะคะซึ่งนับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างยิ่งนะคะที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ประธานสัมภาษณ์ในรายการค่ะแล้วก็ทรงอนุญาตให้เปิดสุวิกรมอมรนันท์พิธีกรแล้วก็ทีมงานนะคะได้ติดตามการทรงงานอย่างไม่ถือพระองค์ค่ะพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ทรงโปรดประธานสัมภาษณ์พิเศษในรายการ Perspective และประธานอนุญาตให้เปิดสุวิกรมอมรนันท์เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อทำหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการโดยได้รับพระกรุณาธิคุณให้ทีมงานติดตามการทรงงานของพระองค์อย่างใกล้ชิดและชื่นชมพระปรีชาสามารถหลากหลายด้านอาทิด้านกีฬาทั้งการทรงม้าและทรงแบดมินตันซึ่งพระองค์หญิงทรงทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักและตระเวนเข้าร่วมแข่งขันในรายการสำคัญต่างๆจนทรงได้เป็นนักกีฬาทีมชาติแบดมินตันได้สำเร็จตามที่ทรงตั้งพระทัยไว้รวมถึงพระปรีชาสามารถด้านดนตรีและศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านแฟชั่นซึ่งกำลังเป็นที่จับตามองอย่างยิ่งในวงการแฟชั่นโลกค่ะยินดีต้อนรับสู่คอลเลกชัน Spring Summer 2017นะคะโอ้สวยมากนี่คือลายผ้าบังคอของปีนี้อันนี้เป็นแฮนด์หมดเลยเป็นงานมือหมดเลยงานเขียนมือหมดเลยเป้าหมายที่จะไปสูงสุดเนี่ยมันมีโครงไว้ปลายอยู่แล้วแต่ว่าพื้นฐานจริงๆเนี่ยเป็นคนชอบศิลปะถ้างั้นคือจะไม่มองว่าตัวเองเป็นดีไซเนอร์ทุกวันนี้ก็ไม่มองว่าตัวเองเป็นดีไซเนอร์อยู่ตัวเองมองว่าตัวเองเป็นอาร์ติสต์มากกว่าที่จะเป็นดีไซเนอร์โดยเปิร์สวิกรมได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับรายการตกมันเป็นเถิงว่าการที่ได้รับพระกรุณาธิคุณประธานสัมภาษณ์พิเศษในครั้งนี้ทำให้เขายิ่งรู้สึกทึ่งในพระอัจฉริยภาพของพระองค์มากยิ่งขึ้นค่ะพระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาเป็นอย่างมากพระองค์ทรงประทานให้ผมสามารถใช้คำสามัญในการสัมภาษณ์ได้นะครับพระองค์ท่านทรงให้ติดตามการทรงงานของพระองค์ท่านเป็นระยะเวลาถึง3เดือนนะครับก็เลยพอที่จะปรับตัวได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้นำเสนอเรื่องราวแล้วก็ได้เห็นเรื่องการทรงงานของพระองค์ท่านในหลากหลายด้านด้วยกันก็รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากครับทรงเป็นเลิศในหลายๆด้านนะครับก็ทั้งกีฬาศิลปะหรือแม้กระทั่งทางด้านดนตรีหลายคนอาจจะไม่เคยทราบทางด้านนี้เพราะว่าไม่เคยเปิดเผยมาก่อนแล้วพระองค์ท่านก็ทรงมีพระปรีชาสามารถทางด้านนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะได้เห็นว่าในงานโชว์ของแบรนด์สิริวัณวรีที่ผ่านมาเมื่อช่วงเดือนมีนาคมมีเพลงประกอบเนี่ยพระองค์ท่านทรงนิพนธ์ด้วยพระองค์เองติดตามรายการ Perspective ได้ในคืนวันอาทิตย์ที่7และ14พฤษภาคมนี้เวลา 3:40 นทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ค่ะเชื่อว่าเป็นรายการที่คนไทยทั้งประเทศรอติดตามชมกันนะครับ